บางทีก็มีศัตรูแท้ไม่แท้มันตอบยากนะมันขึ้นแต่ช่วงระยะเวลาของการทำงานและการเมืองด้วยนะมีรายงานว่ากลุ่มนายเนวินเคยเปิดเจรจากับพรรคประชาธิปัตย์โดยผ่านพลตรีสนั่นขจรประสาทอดีตเลขาธิการพรรคภายใต้เงื่อนไขส.ส.10คนต่อตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ทั้งหมดก็ต้องยุติลงตามเส้นทางการเมืองของพลตรีสนั่นและพรรคชาติไทยจึงได้ทับถามผ่านทางรัฐมนตรีพรรคเพื่อให้กลุ่มนายเนวินเข้ามาเพิ่มจำนวนส.ส.ในภาคอีสานที่พรรคกำลังตกต่ำหลังจากที่นายวิรัติรัตนเศรษฐ์อดีตส.ส.นครราชสีมาต้องลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีและส.ส.เพราะการทุจริตในโครงการพืชผักสวนครัวรั้วกินได้และพรรคกำลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในพรรคโดยการเพิ่มจำนวนรองหัวหน้าพรรค9คนที่จะเข้ามาดูแลเพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารซึ่งคาดว่านายเนวินจะได้รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคด้านพัฒนาชนบทพร้อมกับชูนโยบายการปฏิรูปชนบทที่พรรคชาติไทยจะนำมาเป็นจุดขายเหมือนกับการปฏิรูปการเมืองในอดีตกลุ่มชนบุรีของนายสมชายคุ้มปลื้มได้มาร่วมแสดงความยินดีในการกลับมาของนายเนวินและแสดงจุดยืนที่จะร่วมผนึกกำลังทางภาคตะวันออกกับภาคกลางและภาคอีสานของพรรคต่อไปขอยืนยันนะฮะผมอยู่ชาติไทยล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะไปไหนไม่ได้นะคือเราจากจิตสำนึกของเรานะก็ถือว่าเราก็เติบโตจากพรรคชาติไทยถึงแม้ว่าเริ่มต้นเราไม่ได้เกิดจากพรรคชาติไทยนะแต่มาอยู่พรรคชาติไทยแล้วส.ส.ชลบุรีเติบโตนะฮะการเลือกตั้งในครั้งหน้าจะเป็นบทพิสูจน์ว่าจะมีส.ส.ในพรรคได้ตามเป้าหมายจำนวน40คนขึ้นไปหรือไม่โดยเฉพาะการรับนายเดวิดกลับเข้ามาพร้อมกับความมั่นใจที่จะยกฐานะพรรคให้มาอยู่เป็นลำดับ3ถึงลำดับ4ในการเลือกตั้งครั้งหน้ารัชนีวรรณดวงแก้วข่าวไอทีวีรายงานจากพรรคชาติไทยมาดูความเคลื่อนไหวในพรรคชาติพัฒนากันบ้างค่ะซึ่งได้เปิดตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งหน้าในอุ่นเครื่องบุกไปเยือนสโมสร